กดทับภัยร้ายที่ต้องรู้แผลกดทับมักเกิดในกรณีผู้ป่วยนอนติดเตียงตลอดเวลาไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายแพทย์แนะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดมันขยับปรับเปลี่ยนท่าทางผู้ป่วยทุก2ชั่วโมงเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับการลดความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับต้องช่วยกันดูแลเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดแรงกดทับและแรงเสียดสีที่อวัยวะน้อยที่สุดโดยใช้เทคนิคยกจัดดึงดูซึ่งเป็นเทคนิคง่ายๆยกคือพลิกตะแคงตัวผู้ป่วยทุก2ชั่วโมงยกตัวแทนการลากดึงตะแคงตัวให้เอียง30องศาจัดคือการให้หมอนรองรับไขหัวเตียงไม่เกิน30องศายกเว้นเวลาป้อนอาหารดึงคือความเรียบตึงของผ้าปูที่นอนหลีกเลี่ยงความยับย่นของเสื้อผ้าดูคือประเมินสภาพผิวหนังและทำความสะอาดผิวหนังไม่ควรให้เปียกชื้นสำหรับอุปกรณ์เสริมเพื่อลดแรงกดทับเช่นฟองน้ำที่นอนลมหมอนผ้านุ่มๆเจลรองปุ่มกระดูกเบาะรองก้นสำหรับผู้ป่วยนั่งรถเข็นโดยอุปกรณ์ที่ไม่ควรนำมาใช้รองก้นโดยเด็ดขาดคือห่วงยางเพราะจะทำให้เพิ่มแรงกดทับมากขึ้นถุงมือใส่น้ำเพราะจะเพิ่มความเปียกชื้นสำหรับการรักษาแผลกดทับเป็นการรักษาตามอาการผู้ป่วยที่แผลกดทับอยู่ในระยะต้นจะรักษาให้หายได้ส่วนระยะที่เป็นมากคือเนื้อเยื่อตายต้องผ่าตัดเนื้อตายให้ยาปฏิชีวนะและดูแลรักษาจากผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาวิชาได้แก่แพทย์พยาบาลนักกายภาพบำบัดโภชนากรเป็นต้น